นานแบบงงมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame นะคะขอบคุณค่ะพี่สิต่อๆๆไม่ใช่เห็นหน้าโปงก็ต้องตื่นเต้นเลยใช่มั้ยที่ก็ตื่นเต้นนะคะที่จะมาพูดให้ทุกคนฟังไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะปกติเฟนก็จะรีวิวซีรีส์เกาหลีอย่างเดียวฉันจะเป็นแบบเฮ้ยสายแอนยองฮาเซโยแต่วันนี้เราจะมาเป็นสายหนีห่าวค่ะทุกคนเฮ้ยมันไม่ได้แล้วตอนนี้จีนมันมาแรงมากๆโหยพูดแล้วจะยิ้มแล้ววันนี้เฟนก็จะมารีวิวซีรีส์จีนที่เฟนดูผ่านแอป VTV นะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็มีอยู่2เรื่องเป็นช่วงที่แบบว่ากำลังแบบมีความไปจัดจีนไม่ได้คือตอนนี้เครื่องยังบินอยู่ด้านบนไม่ไปแบบแลนดิ้งที่เกาหลีนะคะทุกคนมาวันนี้พาแม่ค่ะเอาดี2เรื่องที่คัดมาคือมาสเตอร์พีซที่แกต้องดูเราจะไม่รอช้านะคะทุกคนเราไปรีวิวเรื่องที่1กันก่อนเลยค่ะมาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะทุกคนเรื่องนี้คือเรื่อง The King Avatar หรือว่าเทพยุทธเซียนกอรี่ถ้าใครดู Walk ที่เฟมเป็นแฟนมีของอย่างที่เขามาเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์เฟมรอคอยมากๆเพราะว่าแข่งขันไอ้ตาวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการ e-sport การแข่งเกมนะคะทุกคนคือเรื่องเนี้ยพระเอกอ่ะเป็นนักแข่งขันกีฬา e-sport ที่ค่อนข้างจะเซียนมากๆเก่งในกอรี่เรียกกอรี่ป่ะคือไม่ค่อยเก่งดูเรื่องด้านเกมอ่ะที่แบบว่าแข่งเกมแบบชนะตลอดเลยนี้แต่เวลาพระเอกแข่งเกมเนี่ยพระเอกจะมีการแบบว่าปิดหน้าปิดตาค่ะคือใส่แมสปิดปากไว้แค่ใส่แมสคนก็คือจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครดังนั้นคนน่ะก็จะรู้แค่ในนามพระเอกว่าพระเอกคือคนเล่นเกมคนนี้แต่ว่าไม่รู้หน้าตาจริงๆว่าเอกถ้าพระเอกเปิดหน้ากากมาปุ๊บก็ไปเดินด้านนอกก็คือจะไม่มีใครรู้ถ้ามีคนรู้หน้าตาพระเอกท่าทางชีวิตจะวุ่นวายนะคะทุกคนพระเอกคือไม่รับมงรับงานรีวิวของไม่รับงานโฆษณาเลยก็เป็นฟีลว่าตาจะเก็บตัวมากๆนะคะทุกคนนี่เพ่เป็นยูทูบเบอร์เลยนั่นแหละเพ่เก็บตัวหลังจากแข่งเกมนี้จบไปอ่ะวันนึงเว้ยบริษัทพระเอกบีบให้พระเอกออกจากทีมพระเอกก็คือยอมออกจากทีมเพราะว่าอยู่ดีบริษัทอ่ะมันไปหาคนอื่นมาแทนเพราะว่าพระเอกเหมือนไม่ยอมไปออกงานหรือไม่เหมือนทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มอะไรเงี้ยบริษัทก็เหมือนบีบพระเอกอ่ะออกโดยที่มีตัวแทนอีกคนนึงอ่ะมาแทนพระเอกแล้วการเล่นเกมเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบว่าการเชียร์การ์ดมันจะเป็นการ์ดเล่นเกมเสียบการ์ดฟลุ๊ปเข้าไปปุ๊บเราจะเข้าไปอยู่ในเกมกอรี่นี้ในแอคเคาท์เราเองพระเอกอ่ะก็ยื่นการ์ดของตัวเองอ่ะให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่มาแทนพระเอกใช่คือเอาการ์ดเนี่ยไปให้ก็เหมือนแบบว่าเลเวลความเก่งอ่ะก็เป็นของพระเอกแล้วไงคนก็รู้ว่าเปลี่ยนตัวแล้วอะไรเงี้ยพระเอกก็ออกมาจากบริษัทแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยโอ้โหนี่กระโลกอนาคตทุกคนบริษัทรู้ตู่ว่าโลกอนาคตเหมือนแบบไซไฟในบริษัทสีขาวต้องบอกเลยว่าเป็นการเล่นเกมเฮ้ยจริงจังเปิดเป็นบริษัทนะคะคือคนที่แบบไม่เคยดูด้านการเล่นเกม e-sport เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมแข่งขันกันจริงจังนะทุกคนไม่ใช่เด็กติดเกมไปเล่นตู้ออนไลน์นอกบ้านแต่เนี่ยเขาเป็นอาชีพมีบริษัทมีสังกัดได้เงินเดือนได้เยอะด้วยบริษัทเอกอ่ะจะมีเป็นห้องเลยห้องแบบเหมือนต่างฝรั่งที่เป็นวิทยาศาสตร์อ่ะดูสะอาดตาดูคลีนคลีนโลกอนาคตแล้วห้องเอกก็จะเหมือนห้องแคปซูลเปิดตู้ฟุ๊บออกมาแล้วแบบอุ้ยห้องมันขาวมันดูแบบทันสมัยมากทุกคนนั่นแหละและจากเอกก็คือออกจากบริษัทไปพอออกไปบริษัทเอกก็ไม่มีงานทำก็คือตัวเองไม่เก่งเก่งแต่เล่นเกมเป็นฟิลนี้เอกก็ไปสมัครงานที่ร้านเล่นเกมออนไลน์นั่นแหละซึ่งเอกอ่ะเป็นเจ้าของร้านเกมออนไลน์เอกอ่ะจะอายุเด็กกว่าไว้อย่างมีความว่าเป็นแบบเด็กนุ่มจริงสายผมแบบไม่ได้เซ็งมากจะเป็นฟิลว่าแหลมๆแทงๆมาเฮ้ยเด็กนะตลอดเวลาเหมือนเป็นเวทลุกตลอดเลยอะไรอย่างงี้จริงๆอาจจะหูมันเอาไม่ใช่ส่วนนางเอกอ่ะจะมีอายุที่มากกว่าพระเอกแต่นางเอกก็ไม่แย่นะถือว่าหน้าตาแบบน่ารักดูเป็นคนที่คาแรคเตอร์ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเออคือนางเอกพระเอกอ่ะก็มาสมัครมาเกมนี้แล้วหลังจากนั้นเอกก็เริ่มรวบรวมทีมของตัวเองอ่ะในการที่จะไปแข่งขันอีกรอบเพจต้องเริ่มต้นเหมือนตั้งแต่ศูนย์เลยอ่ะทุกคนโดยการแบบว่าสร้างตัวละครนี้ใหม่มาเก็บเรเวลมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนเพจจะกลับไปคืนสู่วงการนั้นอีกรอบนึงในการจะแบบไปแข่งขันในระดับ worldwide แล้วเรื่องนี้นะบอกเลยว่าพอเพจเข้าเล่นเกมโมบะมันจะกลายเป็นตัวละครพระเอกเวอร์ชันการ์ตูนที่เขาจะวาดมาหน้าเหมือนอย่างเลยพอเราดูซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้ดูเหมือนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันในการต่อสู้ไปด้วยก็ตอนแรกจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยๆจะเข้าใจเกมเองแล้วก็จะแบบมันนะคะจากที่เฟมอ่ะไม่เคยอยากจะเล่นเกมเอาเลยดีป่ะคืออยากเล่นรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่โคตรเท่เลยด้วยอย่างเวลาเล่นนะคะทุกคนสายตาเขามุ่งมั่นมากอ่ะมันจะโฮสอัพที่ตาพี่หูหน้าโคตรเนียนแล้วแบบคือมือหล่อมากเวลาเล่นเกมมันจะแบบควบคุมมือตรงนี้มันจะเร็วมากแล้วแบบเฮ้ยมันดูเสียนมากมากทุกคนมันรู้สึกว่ายูล็อกแน่ๆเนี่ยนะคอนเสิร์ตต้องใครอยากดูเรื่องอีสปอร์ตอย่างคือดีมากยิ้มที่เล่นกุ๊กกิ๊กคือแบบเฮ้ยมันดีค่ะเรื่องที่2ค่ะทุกคนโกโก้สควิดนายชากับยายปลาหมึกนะคะนี่แน่คือชื่อของจีเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็แบบภาษาไทยครอบมาด้วยเลยนะคะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นหน้าปกที่มันเ
ังไงดูน่าดูหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้คนเขาคลั่งกันไปหลายคนนะคะทุกคนสำหรับพระเอกคนนี้ตอนแรกอ่านรู้แบบนายคนนี้นี่เป็นไรนะทำไมถึงหน้าตาเคร่งๆตลอดเวลาไม่ค่อยเข้าถึงตัวพระเอกแต่บอกเลยว่าถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าแม่จ๋ามีความว่าดูสุขุมนุ่มลึกกันให้ยิ้มมาทีคือแบบมึงฆ่าเลยตายเลยนึกออกใช่ไหมไม่ค่อยยิ้มแต่ถ้ายิ้มมาปุ๊บใจมันจะร้าวรานจนแบบเรื่องมันนะก็จะเป็นประมาณการแข่งขัน CTF เป็นการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์การแฮกแก้ไวรัสหรืออะไรต่างๆอ่ะดูเฟรมอะไม่แน่ใจว่ามันแข่งแล้วเนี่ยคือแบบยังงงๆอยู่แต่ก็ประมาณด้านคอมพิวเตอร์เรื่องนี้มันกล่าวว่าทางจีนอะให้การสนับสนุนการแข่งขันอันนี้มากพระเอกเรื่องนี้อะจะเป็นผู้จัดของทีม K&K นะคะทุกคนจะคอยดูแลเด็กในทีมพาเด็กแข่งขันในสนามด้านนอกอะซึ่งบอกเลยนะทุกคนว่าเรื่องนี้อะเด็กในทีมพระเอกอะเด็กๆในทีมมันก็จะได้เห็นว่าลูกพี่ในความเคารพเพ่งเริ่มมีอายุ30แล้วแล้วคนค่อนข้างโตแล้วแล้วเพ่งเป็นคนที่เย็นชาไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากมายคือหน้าตาเขาจะแบบว่าเซ็กซี่โลมากๆไม่สนใจด้านความรักไม่สนใจผู้หญิงเพ่งสนใจแค่ว่าเราเนี่ยจะเอาทีมเนี่ยไปแข่งขันระดับโลกให้ได้แล้วไม่มีวันหนึ่งคือเพ่งทะเลาะกับลูกทีมเพ่งก็เลยไปคลายเครียดโดยการที่ไปร้านเกมเนี่ยทุกคนปัจจุบันบอกกันว่านางเอกทำงานให้กับร้านลูกพี่ลูกน้องแล้วนางเอกก็ดันไปเจอเพ่งที่ร้านนางเอกเห็นเพ่งครั้งแรกปุ๊บนางเอกก็หลงรักนางเอกอายุแค่22นักศึกษาปโทเรียนกับด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นางเอกชอบเพ่งมากตัวเองก็เลยแบบว่าพยายามคุยทุกวิธีทางให้เพ่งมาสนใจให้แม่เอกมาคุยกับเราแต่ว่าจริงๆแม่เอกไม่สนใจนางเอกเลยแต่สุดท้ายมันมีโชคอะความละครและความซีรีส์มันก็จะเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นเองวะมันมีเรื่องอะทุกคนทำให้นางเอกอะได้มาเป็นแฟนกับพระเอกเป็นแฟนหลอกๆไม่บอกใช่ไหมว่าตอนแรกก็เหมือนเพ่งไม่สนใจนางเอกก็จะดูแบบว่าเฮ้ยเขาหาเพ่งตลอดอยู่ดีมันก็จะแบบเริ่มประมูลตู้เริ่มมีความรักความกุ๊กแต่เรื่องนี้ก็จะมีความผัดใจด้านการแต่งตัวของนางเอกนิดนึงนะคะคนดูเรื่องนี้ก็จะเป็นมีความว่าแต่งตัวดีๆแบบนี้หรือว่าน่ารักของได้ไหมแต่งตัวแบบว่ามิกซ์แอนด์มิกซ์แบบเรื่องนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์เวลานางเครียดนางก็จะเอาลูกอมอ่ะมาอมไว้จะไม่ต้องพูดจะไม่ต้องแบบมีบทคนเงียบๆปากไว้แล้วอมไว้มันก็จะหวานอย่างนี้แล้วนี่เว้ยไปดูเบื้องหลังมามันจะเป็นฉากจูบซึ่งพุ่มกับวางแผนกันไว้ว่าให้นางเอกจูบพระเอกโดยที่ให้พระเอกไม่รู้แต่นางเอกถูกทีมงานกับพุ่มกับบิ๊กแบบว่าเดี๋ยวให้วิ่งไปกอดพระเอกแล้วแบบเป็นจูบอะไรเงี้ยทุกคนพอมาถ่ายปุ๊บอ่ะมันจะเป็นธรรมชาติมากเว้ยเรื่องเนี้ยคือมันจะมีหลายซีนที่รู้สึกว่ามันเป็นหลุดเป็นคาแรคเตอร์ดูตกใจจริงดูแบบว่าเฮ้ยสนุกตื่นเต้นจริงอะไรเงี้ยนางเอกจูบพระเอกพอไปจูบปุ๊บอ่ะท่าพระเอกดึงออกไม่รู้เลยไปคือที่ทำไปจูบมีเสน่ห์ดีมากคือสูงด้วยอ่ะทุกคนเอาล่ะใครอยากลองดูอ่ะก็ลองไปดูได้เพราะว่าถือว่าเขินดีมากๆนะมาสู่เรื่องที่3ค่ะทุกคนเรื่อง Love is Deep ฮะรักซึ้งลึกนี่แน่ชื่อแบบมีความสอดคล้องกันนะคะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเห็นทีเซอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากดูอ่ะแต่พอสุดท้ายอ่ะลองดูไว้ทุกคนรู้สึกว่าจีนมีซีรีส์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเยอะก็เลยเปิดใจดูเรื่องนี้แล้วกดดูคือแบบว่าธรรมดาไว้ทุกคนเด็กเรื่องนี้เนี่ยหน้าตาเป็นแบบว่าลูกครึ่งลูกครึ่งหน่อยตาจะโตโตแต่หน้าก็คือแบบผอมจมูกโตโตไม่แต่น่ารักนะแต่ก็คือน่ารักเด็กก็ตาตกตกนิดนึงจะดูเหมือนแบบพี่เขาเศร้านิดนึงนะคะทุกคนแล้วจมูกก็จะแบบโต่งจริงๆแต่จะมีจุดที่มันหักไปนิดนึงคือคาแรคเตอร์คือไอ้เต้าเรื่องในตอนเด็กๆอ่ะพระเอกกับนางเอกอ่ะเคยเจอกันนางเอกอ่ะไปช่วยชีวิตเพ่งจากการประสบอุบัติเหตุและทีนี้เพ่งร้องไห้เสียใจนางเอกก็มาปลอบพระเอกนางเอกก็ได้ให้ตุ๊กตานุ่นแมวเป็นแบบเล็กๆมาให้พระเอกพระเอกก็กลายเป็นว่ามันผูกจิตผูกใจเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบฉันชอบเขาอะไรแบบนี้แล้วเรื่องราวมันก็คือผ่านไปแบบว่ายันโตเลยพอโตปุ๊บเพ่งก็ประมาณอายุ28นะคะทุกคนซึ่งพระเอกอ่ะเก่งมากอายุ28แต่เป็นศาสตราจารย์เป็นหมอผ่าตัดทรงอกมือหนึ่งมากๆคือเก่งมากๆนะคะทุกคนผ่าตัดเนื้องอกก้อนเนื้อตรงหน้าอกของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ปัจจุบันหมอบอกว่าพอเปิดมาปุ๊บอ่ะมันเป็นว่านางเอกอ่ะตรวจพบว่าเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกพอรู้ว่าตัวเองเป็นเนื้องอกปุ๊บหมอที่รักษานางเอกก็คือพระเอกนี่แหละทุกคนแต่จังหวะที่นางเอกกำลังลุกออกจากห้องไปสะพายกระเป๋าเพ่ก็เลยไปเห็นว่าเป็นตุ๊กตาตัวเดียวกันกับที่นางเอกเคยให้เพ่ตอนเด็กๆเพ่ก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวกันกับที่เราเจอตอนเด็กหรือเปล่านะแล้วนางเอกค่ะทุกคนทำงานเป็นบริษัทขายของออนไลน์
ายเอกมีแฟนนะแฟนนางเอกเป็นประธานบริษัทนี้แต่ว่าทุกคนมันก็เกิดเรื่องไม่เชื่อใจกันแต่นี้จนเลิกกันกับอีประธานคนนี้ไปแล้วก็ลาออกหลังจากที่ออกจากบริษัทนั้นไปนางเอกก็ไปทำการผลิตลูกตาแฮนด์เมดน่ารักกุ๊กกิ๊กโดยที่นางเอกไปเช่าพื้นที่ในร้านกาแฟของน้องสาวพระเอกมันก็เลยทำให้พระเอกก็จะมาเจอนางเอกบ่อยๆบอกเลยนะว่าพระเอกเรื่องนี้หล่อมากมีคนไข้หลายคนที่รู้สึกว่าชอบพระเอกมากตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยกับเต้านมแต่คือจะมาโชว์นมให้พระเอกเหรอคือมองเรื่องจริงคือพระเอกผ่าตัดเร็วมากมีประสบการณ์ในการผ่าตัด15นาทีเสร็จแต่ของเคสนางเอกตัดแบบว่าเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมีดระบายมากๆแล้วของเอกไม่ใช่ยิ่งใหญ่อลังการแต่คือพระเอกใช้เวลาตัดนานกว่าปกติแล้วนี่จ้ะแม่นางเอกนะคะมีความว่าชอบจับคู่นางเอกให้กับผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายนางเอกจะพลาดไหมเนยก็เลยไปบอกแม่ว่า morning ก็คือพระเอกเหมือน morning เรื่องราวแบบคุกกี้คุกกี้ก็จะเป็นฟิลโซซีรีส์ที่แบบเหมือนโกโก้สควิตที่อยู่นี่ก็มีเหตุแบบเป็นแฟนหลอกกันแล้วด้วยความที่พระเอกมันชอบนางเอกอยู่แล้วใช่ไหมได้หลอกมาเป็นแฟนโอ้ยพระเอกทำหน้าที่แฟนแบบว่าดีมากๆคือเพอร์เฟคทุกอย่างเหมือนแฟนจริงๆจากที่แต่ก่อนเป็นหมอโซโอเนก็กลายเป็นว่าไม่กล้ามองโซโอเนเลยคือที่หมอคนอื่นมาดูแลถ้าอกเนแทนแล้วนี่คือแบบเขินมันดีมันน่ารักมากยิ่งดูยิ่งน่ารักยิ่งมีเสน่ห์นางเล่าเหนื่อยมากเปลี่ยนเรื่องค่ะเรื่องที่4ค่ะทุกคนเรื่องนี้คือเรื่อง My Girlfriend Is an Alien รักนายเยต่างดาวเพิ่งมีเพิ่งมาเลยฉายในวีทีวีไม่นานมานี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คุกกี้ BKBN เล่นดูเรื่องนี้แล้วลืมไปเลยว่า BKBN เป็นแฟนคุกกี้พ่อของน้องเป่าๆนะคะคิดว่าว่าแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่ารักมากเอ็นดูมากเสร็จสายเวอร์นะคะทุกคนเปิดมาปุ๊บแบบให้เหมือนขับรถเพ่งเป็นท่านประธานที่แบบโอ้โหค่อนข้างใหญ่โตแล้วก็รวยมากๆเลยนะทุกคนขับรถอยู่ที่นี่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตกเหวเป็นญาติของเพ่งมาจอดรถข้างตรงที่เพ่งตกเหวเพ่งก็บาดเจ็บคานออกมาจากรถปางตายไปตายแน่ๆเพ่งไม่ตายได้ไงวะเรื่องจริงคานออกมาสลบนอกรถเนี่ยมาเลยจ้ะด้วยการแก้ผ้าก่อนตอนแรกเดินไปไกลก็คือเห็นภาพหยิบเศษผ้ามาแล้วก็มาพันตัวเห็นพระเอกได้รับบาดเจ็บให้สลบอยู่ตรงพีทเนยก็เดินมาคนนี้บาดเจ็บหนักก็เลยทำการแบบว่าซึมซึมคือรักษาพระเอกแล้วทีนี้ระหว่างที่กำลังรักษาพระเอกอยู่ดีอีรถมันระเบิดเนยก็เลยแบบว่าการเกาะแบบวุ้บด้วยความที่ระเบิดมันแรงมากเนยก็เสียการทรงตัวพอเสียการทรงตัวปุ๊บเลือดนางเอกลักออกมาจากปากกระเด็นไปใส่โดนตัวพระเอกบวกกับสร้อยนางเอกเนี่ยเป็นอัญมณีสีฟ้าเหมือนเป็นเครื่องส่งสัญญาณที่ทำให้นางเอกกลับโลกได้แต่ทีนี้หินเนี่ยดันกระเด็นออกไปอย่างตัวนางเอกหลังจากที่ระเบิดแล้วนางเอกกระเด็นตกลงน้ำไปสลบไปหลายวันมากๆคือมันก็ผ่านไปหลายวันพระเอกตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าไม่เป็นอะไรเลยใช้ชีวิตปกติหมอตรวจทุกอย่างร่างกายคือปกติทุกอย่างมีแค่แบบรอยฟกช้ำน้ำเขียวซึ่งหมอก็บอกว่ามึงตกเหวไม่เป็นไรเลยเรื่องจริงคือตายแล้วพอเด็กฟื้นขึ้นมาเนี่ยเด็กก็เลยดูที่สร้อยตัวเองปรากฏว่าสร้อยตัวเองอัญมณีเนี่ยหายไปก็เลยคิดว่าอัญมณีเนี่ยมันต้องอยู่กับพระเอกในจำหน้าพระเอกไม่ได้ว่าพระเอกหน้าตาเป็นยังไงจำได้แค่แบบอุ่นของพระเอกแล้วก็กลิ่นฮอร์โมนของพระเอกแล้วพระเอกก็คือต้องเรียนมาเป็นมนุษย์เพื่อจะตามหาอัญมณีนั้นไปตามงานปาร์ตี้ต่างๆพอมันดูปุ๊บก็ไม่มีใครกลิ่นฮอร์โมนของพระเอกเลยแล้วเด็กก็กลายเป็นหนี้เยอะมากกลายมาเป็นพนักงานส่งของให้กับร้านอาหารแต่ว่ามันก็มีเหตุทำให้เด็กอยู่ดีได้มาเจอกับพระเอกตอนแรกเด็กก็จะไม่รู้หรอกว่าพระเอกคือคนนี้แต่พอพระเอกแก้ผ้าปุ๊บพวกได้กลิ่นฮอร์โมนก็รู้ว่าคนนี้แหละคือพระเอกคนนั้นเด็กพวกแบบว่าเห็นหุ่นล่ำๆปุ๊บเหมือนจิตหลุดไปทุกคนมือเนี่ยจะไปคว้าแบบไปตรงที่หน้าอกพระเอกแล้วเหมือนโรคจิตมองเหมือนกับว่าคลั่งไคล้ในหุ่นนี้มากอะไรเงี้ยพระเอกก็จะแบบงงว่าผิวเนี่ยเป็นอะไรซึ่งแบบเฮ้ยนี่หรอมากหรอกจริงเอกจะมีโรคอันนึงก็คือโรคกลัวรถรถที่แบบวิ่งตามถนนน่ะเนี่ยมันจะตกใจตื่นตระหนกอ่ะเนี่ยใช้พลังอ่ะหยุดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้หยุดขยับแต่ว่ามันมีแค่นางเอกกับพระเอกที่ยังขยับได้อยู่เพคเลยคิดว่ามันจิตหลอนเกี่ยวพันกับอาการป่วยที่เองมีตั้งแต่เด็กทุกคนแม่พระเอกอ่ะเสียวันที่ฝนตกพอวันที่ฝนตกปุ๊บมันจะเกิดอาการความจำเสื่อมเว้ยทุกคนอ่ะงงเหตุการณ์นี้คือแบบไม่เคยเจอมาก่อนเพคจะลืมแพทย์ตรงข้ามทั้งหมดนะทุกคนเพคหญิงผู้หญิงทุกคนที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพคจะลืมหมดเลยมันมีวันหนึ่งเว้ยฝนตกขณะที่เพคอยู่กับนางเอกปรากฏว่าพระเอกไม่ลืมนางเอกเว้ยทุกคนตกใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่ลืมผู้หญิงคนนี้หมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เพคหายจากโรคนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วเพคก็จะเห็นกิริยาท่าทางนางเอกก็รู้สึกว่าเอ็นดูผู้หญิงคนนี้คือเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักมันใสอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเรื่องนี้เรื่องนี้คือเราแบบงงใครชอบแบบว่าแนวนี้แฟนตาซีหน่อยๆที่พลังแบบผ่านตัวได้ด้วยอะไรอย่างนี้ลองไปดูได้เรื่องนี้ดีมาถึงเรื่องที่5คนโอ้โหเรื่องนี้คือแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเรื่องนี้คือแบบที่สุดที่สุดสุดแบบสุดมากสุดมากแบบมูฟออนไม่ได้จริงๆอ่ะค่ะทุกคนเรื่องนี้คือเรื่อง The Untamed นะคะหรือว่าปรมาจารย์ลัทธิมาร
เฮ้ยทุกคนเรื่องมีใครไม่ดูอ่ะบอกเลยนะว่าพลาดมากเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆเฟย์บอกว่าเฟย์ไม่คิดจะดูเรื่องนี้เลยนะคะทุกคนแต่ทุกคนน่ะน้องๆมาบอกว่าพี่เฟย์ดูเรื่องนี้เถอะมันจะเป็นหนังชายๆแต่ว่าเราอย่าไปพูดแบบเป็นชายๆหนังวุ่นวายเนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ารัฐบาลจีนเขาเข้มกับเรื่องนี้มากนะเรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่แบบชายๆแบบอย่างนั้นอ่ะมันดูเป็นฟิลมิตรภาพเพื่อนรักกันมากกว่านะทุกคนเราอ่ะเป็นเขินเบนจิ้งกันเองนะคะทุกคนเรื่องนี้ที่สุดจริงๆอ่ะเฟย์มันจะเริ่มเล่าจากตรงหนังเดียวที่ข้างมากๆนะสองนี้แบบไม่ไหวเลยจริงข้างมากข้างมากเฟย์ไม่ใช่สายหนังเหาะเหินกระบี่หรือว่าต่อสู้กันกลางอากาศอีกอย่างแต่เฟย์ติดมากเรื่องผู้ชายไว้ผมยาวแล้วดูแบบตั้งไมค์เซลแล้วแบบไม่ดูแต่พอเริ่มดูขนาดทุกคนตอนแรกอะตอนยังงงนิดนึงเพราะว่ามันดูตัวละครเยอะมากๆบอกเลยว่าต้องเปิดใจดูนิดนึงคือเปิดมาปุ๊บดูอีพีหนึ่งจะมีความว่าใครเป็นใครวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใครแบบน่าคุ้นคุ้นมันใช่คนนี้หรือเปล่าจะเป็นฟีลว่าสับสนมากบวกกับความซีดีหนังย้อนยุคโบราณของจีนนะชื่อเยอะเหลือเกินคนนี้ชื่อเฟมที่เรียกน้องว่าเฟมคนอื่นเรียกว่านภัสนันอีกอันนึงว่านภัสนันนำภูสุขสันต์อีกอันนึงคือเฟมนภัสนันมีชื่อเยอะอะทุกคนมันมีการเรียกได้หลายแบบมากว่ามันจะมีการเรียกคนสนิทเรียกที่เป็นพี่น้องเรียกหรือคนที่เป็นตำแหน่งเรียกอะไรเงี้ยทุกคนคือชื่อมันจะเยอะมากดังนั้นก็ต้องฟังดีตัวหลักของเรื่องนี้ก็คือเชียวจ้านะคะรับบทเป็นเว่ยอิงหรือว่าชื่อเว่ยอิงงงเว่ยปู่เชียนแล้วก็อีกคนนึงก็คือหวังอี้ป๋อรับบทเป็นหวังจี้หลานจ้านะคะนี่ชื่อเขาแล้วทุกคนแล้วก็ห่านพวงจีคงชื่อเยอะแล้วก็เปิดมาก็จะมีความว่ามันเป็นเรื่องราวของ16ปีก่อนหน้านั้นที่เกิดเหตุการณ์นะคะทุกคนเปิดมาปุ๊บก็คือเว่ยอิงอะตกเหวตอนแรกก็คือแบบเกิดอะไรขึ้นวะไม่เข้าใจหลังจากที่เว่ยอิงอะตายไปเมื่อ16ปีก่อนที่ตกเหวอะแล้วทีนี้ปุ๊บผ่านไปปีทุกคนก็เติบโตกันหมดแล้วนะคนที่เพ่งรู้จักในอดีตก็คือเติบโตมีตำแหน่งที่สูงขึ้นตัวเพ่งอ่ะได้มาเข้าร่างอีคนบ้าคนนี้ที่เป็นคุณชายโม่คุณชายโม่เนี่ยมาสลักวิญญาณตัวเองไปแล้วให้เพ่งมาเข้าแทนเพ่งก็คือเข้ามาปุ๊บทุกคนตอนแรกเองแบบว่าไม่รู้ว่าไอ้นี่คือเว่ยอู่เชียนที่กลับมาก็คิดว่าเป็นคุณชายโม่แล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ก็คือเพ่งอ่ะกลับมาเจอกับหลานจ้าหลานจ้าที่เป็นเพื่อนในอดีตแบบผ่านมา16ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์มันก็ย้อนกลับไปให้เรารู้ใหม่เมื่อ16ปีก่อนว่า16ปีที่แล้วเกิดอะไรมันถึงมามีแบบว่าจุดเริ่มต้นเหมือนตอนฉากแรกที่เพ่งตกเหวตอนแรกจะงงเว้ยไม่เข้าใจว่าเป็นใครมาจากไหนต้นตอเป็นใครเรื่องนี้มันจะมีประมาณ5ตระกูลเพ่งก็อยู่ตระกูลนึงหลานของจี้ก็อยู่ตระกูลนึงแต่ละตระกูลน่ะจะมีการแต่งเสื้อผ้าแตกต่างกันไปตระกูลของหลานจ้าที่อี้ป๋องเล่นเนี่ยจะใส่ชุดขาวๆฟ้าๆสะอาดตาดูแบบว่าครีมมากๆค่ะทุกคนเป็นคนที่เย็นๆเป็นผู้ชายที่แบบเย็นๆน่ะต้องมีผ้าคาดด้านหน้าด้วยส่วนของเว่ยอิงที่เชียวจ้าเล่นจะไม่ค่อยเคร่งมากคือเสื้อผ้าได้เพ่งก็จะใส่เป็นเสื้อผ้าแบบว่าสีดำแดงบวกกับที่รัดผมที่จะเป็นรัดผมเป็นสีแดงแต่ละตระกูลจะมีความเคร่งที่แบบว่าแตกต่างกันไปจะมีกฎที่แตกต่างกันด้วยกฎของหลานจ้าเนี่ย 3,000 ข้อในตระกูลนี้ซึ่งเคร่งครัดมากส่วนตระกูลของเว่ยอิงจะเป็นฟีลว่าปล่อยๆทำตามอิสระดังนั้นคาแรคเตอร์ของเว่ยอิงเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ขี้เล่นเป็นคนที่ยิ้มแย้มเป็นเหมือนเด็กน้อยทุกคนแบบหล่อมากหล่อมากหล่อมากทุกคนเป็นคาแรคเตอร์มากน่าเกลียดจริงค่ะจะมีความขี้เล่นระบบกับว่าจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับตัดอิสระส่วนตระกูลของหลานจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่เข้มขัดมากแล้วหลานจ้ามีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนิ่งๆสุขุมเย็นชาพูดน้อยมากแทบไม่พูดเลยละกันบทเรื่องเนี่ยเฟย์ไปดูเบื้องหลังมาโอ้โหของเว่ยอิงอ่ะเยอะมากยาวเป็นพารากราฟเว้ยทุกคนเยอะแบบปุ๊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 บส่วนของหลานจ้านั้นมีแต่คำน้อยๆ1คำ1ประโยคคือสั้นมากๆแต่ว่าเรื่องเนี่ยเป็นงานสายตาเว้ยทุกคนหลานจ้าเนี่ยสายตาคือดีมากๆนะสายตาดีไม่ใช่แบบว่าสายตาแบบมองชัดนะเว้ยสายตาสื่ออารมณ์ไม่ไหวแล้วอะสายตาแบบมองสื่ออารมณ์ได้ผ่านทางตาว่าเขารู้สึกยังไงนะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเซียนนะทุกคนเซียนที่แบบว่ามีพลังวิชาไม่ใช่คนปกติมนุษย์เดินดินอะเราจะมีพลังวิเศษได้ฝึกการเรียนการสอนมาเก่งดาบป่ะหรือกระบี่ป่ะดาบไม่จำกระบี่ดาบจะเก่งดาบเป็นมากๆทุกคนจะมีดาบของตัวเองคนจะต้องตั้งชื่อนะว่าแบบว่าดาบนี้ชื่อว่าอะไรอะไรแบบนี้เรื่องเนี้ยก็จะเป็นการปราบปีศาจวิญญาณร้ายตระกูลเว่ยอิงอ่ะได้มาเหมือนกับเขาเรียกว่าไงแต่ละตระกูลอ่ะมันจะมีการเปิดการเรียนการสอนเล่นเหมือนโรงเรียนเอาง่ายๆคือเหมือนเป็นการเรียนการสอนแบบว่าเปิดเรียนให้ตระกูลอื่นมาศึกษากฎของตระกูลหลานตระกูลหลานเนี้ยให้ทุกคนอ่ะมาอยู่แล้วก็เรียนรู้กฎอยากเป็นยังไงบ้างมีการเรียนการสอนเป็นยังไงซึ่งเว่ยอิงอ่ะจะเป็นคนเข้าหาหลานจ้านมากส่วนจิตทุกคนอ่ะจะต้องกลัวหลานจ้านที่นี้มีไข่กาเขาไกลเลยพี่เป็นคนขี้เล่นมากแล้วแบบเข้าหาตลอดแล้วตอนแรกแบบสองเล่นจะเหมือนไม่ถูกกันหลานจ้านไม่เ
ไม่ชอบเว้ยอีกเลยจะเป็นฟีลว่ารำคาญเป็นคนที่แบบแหกกฎได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะเคร่งครัดมากแล้วเรื่องราวอ่ะมันก็จะเป็นมิตรภาพต่อสู้กันเรื่องราวต่อสู้อ่ะทุกคนเข้าใจปะตอนแรกเคยติดว่าผู้ชายผมยาวฉันไม่เอาฉันไม่เอาแต่เรื่องเนี้ยถ้าดูแล้วอ่ะจะบอกว่าผู้ชายผมยาวเรื่องเนี้ยไม่ติดเลยผู้ชายเว้ยผมยาวแล้วหน้าตาดีเยอะมากๆการต่อสู้อ่ะปราจ้าเนี่ยจะเป็นการใช้ฉินทุกคนบุ้มกระจายแบบปุ๊บแล้วเขาจะดีดฉินแบบบุ้มบอมบุ้มบอมอะไรอย่างเงี้ยตัวกับของเว่ยอิงเดี๋ยวตอนหลังอ่ะจะเป็นขลุ่ยแทนนะคะจะไม่ใช่ใช้ดาบในการต่อสู้แหละเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยทุกคนต้องไปดูเองดีเทลมันเยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ยาว50ตอนคือเนื้อหามันมีอะไรมากมายเหลือเกินเฮ้ยจะต่อสู้กันแบบว่าเป่าขลุ่ยเฮ้ยมันหล่อมากคือสายตาคือหล่อมากคือแบบดูในทวิตเตอร์อ่ะฉากแต่ละฉากเขาอ่ะทำไมหน้าตาคือแบบดีค่ะหน้าตาเรียวมากเฟรมอ่ะร้องไห้เยอะมากร้องไห้ตาเหมือนเป็นหอยเลยทุกคน EP ที่3233มันเศร้ามากสิทธิ์พี่ของเว่ยอิงอ่ะสามคนนี้จะสนิทกันมากมีเจียงเฉิงเว่ยอิงแล้วก็สิทธิ์พี่จะสนิทกันมากสามคนนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นเหมือนพี่น้องกันมาอย่างเงี้ยแล้วเพลงประกอบเรื่องเนี้ยเขาจะมีเพลงประจำตัวละครเพลงประจำสิทธิ์พี่เพลงประจำตัวเว่ยอิงเพลงประจำตัวหลานจ้าแล้วพอเพลงพี่สาวเปิดมาทีอ่ะโอ้โหทุกคนเลือกหาเพลงโคตรเศร้าแค่เพลงพี่สาวขึ้นมานิดเดียวอ่ะสองพี่น้องไม่ได้นะเพลงพี่สาวคือเศร้ามากเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแค่มันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหดนตรีขึ้นมาปุ๊บแล้วพี่สาวมันยิ้มอ่ะโอ้โหตาเฟรมมาเลยแล้วเรื่องเนี้ยตัวละครยิ้มแต่ว่าคนที่ดูอ่ะจะรับรู้ถึงความเศร้าตัวละครเนี้ยผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินกว่าจะมาถึงจุดนี้อ่ะแค่พูดก็คือขนลุกแล้วน้ำตาออกเลยเว้ยทุกคนมันดีมากจริงดูไปดูมาไม่จิ้นไม่ได้จริงสองเนี้ยคือมันจิ้นจริงๆเว้ยทุกคนคือตอนแรกเฟรมแบบโอ้ยจะมาชายรักชายได้ยังไงจ้าอะไรแบบนี้คือตอนแรกเฟรมไม่ได้เลยแต่อธิบายให้คนที่แบบว่าไม่ชอบชายรักชายอ่ะคืออย่าเรียกว่าชายรักชายเรียกว่ามิตรภาพเขาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะเออถ้าคนไม่ชอบอย่างเงี้ยก็คืออธิบายไปอ่ะแต่ก่อนไม่ชอบแต่ตอนนี้พอไปอธิบายบ้างอ่ะก็กลัวคนที่แบบไม่ชอบมาฟังแล้วแบบบ้าเลยแต่คือจริงๆเว้ยทุกคนเคมีเขาเข้ากันมากๆเคมีของอี้ป๋อกับเชลจ้าน่ะมันดีมากจริงๆอ่ะคือมันน่ารักมากๆอ่ะเรื่องจริงอ่ะอี้ป๋ออายุแค่22แต่ว่าพี่จ้าของเราเนี่ยอายุ28เขาห่างกัน6ปีแต่คาแรคเตอร์ที่เล่นน่ะพี่จ้าน่ะเล่นคาแรคเตอร์ดูเด็กมากแต่อี้ป๋ออ่ะคาแรคเตอร์ดูผู้ใหญ่มากๆโอ้ยคืนนี้ไปตามดูเบื้องหลังเยอะมากๆเฟรมไม่มูฟออนเลยหลังจากที่ซีรีส์จบเฟรมมีความห่อเหี่ยวใจมากว่าเฮ้ยซีรีส์จบแล้วมันวืดมากทุกคนคือเข้าใจแบบความดู50ตอนมาผูกพันมากผูกพันกับทุกตัวละครดีมากดีแบบตายเลยความบ้าของเฟรมอะอยากจะมีจินตาจินตาคือมันเป็นพลังวิเศษอยู่ในร่างของคนที่จะทำให้เก่งกล้าทุกคนต่อสู้เก่งแปลกตัวผิดเราดูแล้วเราต้องรู้สึกว่าเราอยากจะสวยงามอาจจะอยากเป็นสิทธิ์พี่หรือสวยแต่เนี่ยดูแล้วอยากเท่อยากจะเป็นหลานจ้ากับเว้ยอีกมากนะทุกคนเฟรมอะข้างมากเฟรมก็ข้างยังไงก็ลองไปดูกันละกันเนาะเมาแล้วน่ารักมากๆเอ็นดูมากๆนะคะทุกคนเขาเป็นดูแบบตาเขาจะ
แล้วก็มีฉากมอบไก่ให้อ่ะแบบไม่ไหวป่ะคือน่ารักมากเขามอบไก่ให้เองก็จริงนะแต่มันกุกกิ๊กเหลือเกินอ้วนไหมอ้วนมากเลยอ่ะอ้วนฉันยกงานหมดเลยแบบเจ้าว่าคือฉันไม่ไหวแล้วแกคิดดูว่าซีรีส์จีนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอ่ะทำได้ยังไงตาตึงจิตใจมากๆแล้วทุกตัวละครอ่ะใน EP 4นะคะทุกคนเห็นว่าอยู่นี้ก็คืองัดดาบออกมาเท่มากแล้วสายตาของเว่ยอินโคตรมุ่งมั่นอะเริ่มตอนแรกแบบมีไฟเตอร์ยิ้มหวานหวานแต่พอเกิดราวปุ๊บอะนางพร้อมจะสู้แล้วสายตามุ่งมั่นแล้วแบบว่าถือดาบแบบเฮ้ยทำยังไงวะอีกครั้งฉากนี้ค่ะทุกคนหลังจากลานจ้านอะเมาแล้วพออยู่ดีเข้ามาในห้องแล้วเจอโจรอาการเมาของลานจ้านอะหายไปทันทีแล้วมีสติกลับมาแล้วต่อสู้แบบทันทีตอนแรกเมาเหมือนแบบว่าไลฟ์การส่งตัวเดินเซแต่พอเห็นโจรก็หมดสติปัญญามันแบบว่ามันกลัวอะไรว่าฉันต้องต่อสู้แล้วพอโจรมันหายไปปุ๊บอะกลับมาเมาต่อโอ้ยอีป้าอีป้าอีป้าน่ารักมากอีบอกว่าเล่นบทอย่างนี้ต้องแบบว่ามีเสน่ห์เขายิ้มน้อยบ้างบางคนที่แบบมองด้วยสายตาสายตาคือสื่อว่าแบบว่าฉันรักผู้ชายคนนี้อะสายตาแบบว่ารักมิตรภาพรักเพื่อนคนนี้เนี่ยคุณพ่อวะไม่ไหวแล้วปะอะไรดีแล้วที่นี่ไม่เพื่อนเลยอยู่ในช่วงมอมอยแล้วรีวิวจบไปแล้วเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ไงว่าเป็นการต่อสู้กับปีศาจบ้างล่ะแล้วอยู่ดีก็มีการเข้าใจผิดกันอะไรแบบเนี้ยมันจะมีตระกูลหนึ่งตระกูลหวนคือเลวมากๆสุดท้ายอ่ะยังไงก็ต้องไปดูคือเรื่องได้มันหลายตอนมากๆฉันเมาเรื่องนี้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะมูฟออนได้จริงๆคือทุกวันเนี้ยคือไปตามหาเบื้องหลังดูไปตามหารูปจากที่เฟนไม่เคยเซฟรูปของดาราคือเซฟล่าสุดอ่ะพิโซตอนประมาณรอบไปแล้วก็ไม่เคยมีเซฟอะไรอีกเลยแต่ตอนเนี้ยทุกคนจะให้ดูว่าหน้าจอเป็นรูปนี้นะจ๊ะทุกคนส่วนด้านในวอลเปเปอร์ก็คือเป็นรูปของพี่จ้านนะคะทุกคนการทำแบบนี้ล่าสุดคือมองบ่ายตอนนี้คือกลับมาทำไปแล้วนะคะถามว่าเมนใครมากที่สุดระหว่างอี้บอกพี่จ้าเนี่ยต้องบอกว่าพี่จ้านะคะคือเอาใจไปเลยเอาใจไปเลยเว้ยอิงอ่ะสงสารเหลือเกินถูกทำร้ายร่างกายเหน็ดเหนื่อยมากมากนะคะทุกคนมีฉากที่แบบว่าบาดเจ็บปางตายเยอะมากประมาณ 4-5 ครั้งตัดมาในส่วนของหลานจ้านที่ดูเย็นสบายบาดเจ็บน้อยไม่เคยมีปากซีดว่าหน้าซีดแต่ของเว้ยอิงปากซีดเหลืองหน้าโซมคือมีทุกอย่างแนะนำให้ไปดูจริงๆก็เป็นถือว่ามาเมามอยกันนะคะทุกคนโอเคเรื่องนี้เราจบไปเพียงเท่านี้นะคะพอนะคะเป็นรูปเลยนะมาสู่เรื่องที่6เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้อิทธิพลมาจากปรมาจารย์ลัทธิมานะคะทุกคนไปดูมาเพราะว่าพี่จ้านของเรานะคะเล่นเรื่องนี้ก่อนที่จะมาเล่นปรมาจารย์ลัทธิมาแล้วไปดูใน YouTube มาแล้วแบบเฮ้ยเรื่องนี้ดูน่าสนใจมากดูหล่อมากๆนะคะเรื่องนี้นะคะคือเรื่อง Oh My Emperor นะคะฮ่องเต้ที่รักซึ่งเขามีภาค1ภาค2นะคะทุกคนเฟรมตอนนี้ดูอยู่ที่ภาค1เรื่องราวคือน่ารักมากเป็นย้อนยุคนี่แหละแต่ว่าเป็นย้อนยุคที่ไม่ย้อนยุคจ๋าเป็นย้อนยุคที่เพลงประกอบอะเพลงเหมือนยุคปัจจุบันซึ่งมีเพลงหนึ่งที่พี่จ้านร้องแล้วแบบฟิลซีรีส์เกาหลีเวอร์ฟังแล้วแบบใช่คนนี้หล่อเหลือเกินฉันมีเดิมแต่ว่า实话还没说中间的温度多少都有点不快乐请你别看我เรื่องนี้ตอนหนึ่งอะแค่ประมาณ25นาทีได้มีประมาณ21ตอนภาคหนึ่งแต่มันก็มีภาค2ด้วยเรื่องนี้ก็คือว่าเปิดมาก่อนว่ามันเป็นฉากปัจจุบันนะคะทุกคนเป็นหมออะไรเฟรมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นหมอที่โซมนิดนึงนะคะแล้วนางเอกชอบดาราคนนึงที่เป็นนักร้องดังมากๆนะคะทุกคนคนนี้ก็คือพระเอกนั่นแหละแล้วนางเอกก็คือชอบมากแล้วดาราเนี่ยมาเจอกันโดยบังเอิญทำให้เขาบาดเจ็บอะเนี่ยก็ทำแผนที่มือให้เรื่องราวมันก็เป็นอะไรเนี่ยได้บัตรฟรีมาที่จะไปดูคอนเสิร์ตของอีดาราคนนี้เพราะดาราคนนี้เหมือนกับรู้สึกเอ็นดูนางเอกอะในนี้เนี่ยก็คือได้บัตรคอนเสิร์ตมาต้องไปดูที่นี่เนี่ยก็คือไปแต่ปรากฏว่าแท็กซี่แม่งเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็เลยปล่อยเนี่ยลงกลางทางได้ปั่นจักรยานไปแทนระหว่างนั้นนะพอปั่นจักรยานอยู่ดีอะเกิดอุบัติเหตุนางเอกอะสลบนอนอยู่ข้างทางแล้วนางเอกอะมันมีปานหน้าอกปานตามราศีจะมีแสงแบบวาวว้าววาวไม่อยู่ดีจิตนางเอกกระเด็นออกไปย้อนยุคไว้ทุกคนคือจิตนางเอกอะไปโผล่อีกยุคนึงยุคจีนโบราณอยู่ดีมาพุ่งปุ๊บมาตกในน้ำซึ่งอยู่ในพระราชวังเนี่ยก็คือจมน้ำอยู่พระเอกคนเนี้ยหน้าตาตอนยุคปัจจุบันเป็นดาราแต่พอมาอยู่ในยุคอดีตพระเอกคนเนี้ยเป็นฮ่องเต้กำลังแบบมีจัดงานกันอยู่กีฬาทางน้ำซึ่งพระเอกกำลังเล่นอยู่แบบว่ามีผู้ชายคนอื่นด้วยทีนี้พระเอกอะเห็นผู้หญิงคนนึงตกมาในน้ำพระเอกก็เลยว่ายไปช้อนตัวขึ้นมาเนี่ยก็คือมาโผล่ในยุคเนี้ยด้วยชุดยุคปัจจุบันเสื้อสก็อตสีแดงกางเกงขาสั้นและรองเท้าผ้าใบสีขาวคนก็งงว่า
อีผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะทำไมถึงดูแบบแต่งตัวแปลกๆบวกกับว่าตอนนั้นอ่ะพี่จ้าของเราอ่ะรับบทเป็นท่านอ๋องก็คนใหญ่คนโตประมาณนึงท่านอ๋องอ่ะมียานวิเศษเห็นเหตุการณ์ในอนาคตตอนที่ระหว่างที่เป็นดวงจิตของเด็กอ่ะกำลังมาตกอ่ะตาของท่านอ๋องเนี่ยก็เห็นเป็นภาพว่าผิวเนี่ยจะผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างเหมือนกับมาเกี่ยวพันกับชีวิตของท่านอ๋องท่านอ๋องก็คือพระรองนะคะทุกคนที่พี่จ้าของเราเว้นตอนแรกกษัตริย์องค์นี้ก็คือจะจับมึงเองอ่ะไปประหารแต่ท่านอ๋องอ่ะก็ปกป้องอ่ะใช้ก็เป็นฟิวพระรองแล้วก็บอกว่าผู้หญิงนี้ประหารไม่ได้จะมาดูแลเองอะไรแบบนี้พี่จ้าของเราก็คือมาดูแลนางเอกดีมากปกติอ่ะท่านอ๋องเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่าสูงสิงกับใครมากนะจะนิ่งๆแล้วคนที่ถือว่าหน้าตาดีนะคะทุกคนดีจริงๆดีไม่ติดเลยเด็กรุ่นนี้จะหน้าตาแบบอวบนิดนึงขาวดูหน้าหยิกอ่ะทุกคนตอนแรกพระเอกก็คือไม่ค่อยสนใจนางเอกเท่าไหร่แต่ว่านางเอกคาแรคเตอร์คือเป็นผู้หญิงดูแบบกระโตกกระตากไม่ใช่แบบผู้หญิงสุภาพเรียบร้อยสร้างตำแหน่งให้นางเอกโดยการเป็นนางรำนางเอกก็คือแต่งตัวดีเลยถ้าเราไปโผล่ในอดีตกลายเป็นทาสโดนเมตตาแต่นางเอกอยู่ดีก็คือได้ตำแหน่งดีเลยทุกคนดูแลดีมากท่านอ๋องดูแลดีแล้วพระเอกก็ดูแลดีแล้วเรื่องราวน่ารักมากเรื่องนี้คือตลกมากไร้สาระนิดนึงดูไม่ค่อยเคร่งครัดในกฎระเบียบเท่าไหร่อ่ะเป็นฟิลผ่อนคลายสมองเบาอารมณ์อ่ะทุกคนกล่าวถึงเรื่องราศีด้วยนะคะทุกคนเป็นเหมือนว่าแต่ละคนจะต้องมีราศีเกิดเป็นของตัวเองมันมีความลับก็คือว่านางเอกเป็นราศีคนแบบงูซึ่งราศีคนแบบงูอ่ะในเรื่องนี้ที่กล่าวว่าคนที่เกิดราศีนี้อ่ะต้องทำโทษต้องไม่ให้ออกมาราศีคนแบบงูมีอิทธิพลมากๆเพราะว่าถ้าราศีอื่นมาต่อสู้กับราศีเนี่ยจะไม่มีใครชนะเลยแล้วนางเอกอ่ะเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเกิดราศีคนแบบงูของในยุคนั้นเว้ยแต่นางเอกมีปางตรงหน้าอกที่เป็นราศีอ่ะมันจะเป็นรูปงูอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนพอคนอื่นอ่ะจะมาใช้พลังกับนางเอกจะไม่สามารถใช้พลังได้เลยอย่างเช่นมันจะมีคนนึงที่วิ่งเร็วมากจะมาแย่งชิงป้ายชื่ออะไรสักอย่างมันเหมือนใช้ความเร็ววิ่งวิ่งวิ่งมาเพื่อแย่งแต่ปรากฏว่าพอมันมาอยู่ใกล้นางเอกพลังอ่ะหายไปแล้วกลายเป็นว่านางเอกก็แบบว่านี่นายจะใช้กระโปงใช่ทำไมหน้าอกนางเอกอ่ะพอมีใครจะมาทำร้ายปุ๊บด้วยมนต์อ่ะหน้าอกนางจะมีแบบแสงวุ้งวุ้งทุกคนจะไม่สามารถใช้พลังนั้นได้เลยแล้วเรื่องนี้เฟย์ไปรู้มาว่าวง X9 อ่ะที่พี่จ้านอยู่เล่นเรื่องนี้ไป6คนผมว่าก็เอาเรื่องนี้มาให้ศิลปิน X9 มาเล่นกันหมดเลยหรือเปล่านะคะมันสนุกน่ารักมากจริงๆมีฉากนึงที่แบบท่านอ๋องอ่ะมาปกป้องเลยเนี่ยวิ่งไปอยู่ด้านหลังท่านอ๋องแล้วท่านอ๋องหันไปมองแล้วแบบยิ้มเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดมากคือดีมากๆนะคะใครชอบแบบว่าแนวโรแมนติกคอมเมดี้ใสๆบางยุคอ่ะเรื่องนี้ก็คือดีมากๆตอนแรกค่ะบอกเลยว่าติดมากเรื่องภาษาปากมันพูดไม่ค่อยตรงเนาะดูเป็นเหมือนภาคซ้อนตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาไหมตอนนี้ไม่ภาษาจีนไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอีกต่อไปกลายเป็นว่าฟังภาษาจีนแล้วคล่องใช่แล้วพอเริ่มเจอแบบท่องเที่ยวจีนพูดจีนแล้วเริ่มแล้วไม่คิดว่าอยู่ในซีรีส์หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอินมาที่นี่เหมือนฟิลเราที่ภาษาเกาหลีอ่ะแต่ตอนนี้คือจีนได้มากเป็นไม่เข้าใจว่าทำไมปากพูดไม่ตรงอย่างเช่นฉากเคาะประตูฉากเคาะประตูเข้าไปแล้วป๊อกป๊อกเสียงมันจะไม่ตรงกับที่เคาะอ่ะแล้วฟังแล้วแบบทำไมวะส่งสัญญาณดีเลย์หรอมาถึงที่ไทยแล้วคลิปมันดีเลย์หรือยังไงไม่เข้าใจคือซีรีส์จีนอ่ะมาแรงมากๆสำหรับเฟรมตอนนี้นะคะนี่มันดีตอนนี้แน่นจมูกมากแอร์เข้าจมูกเหนื่อยแน่นจมูกโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นซีรีส์จีนที่เฟรมได้ดูผ่านแอป VTV นะทุกคนใครอยากดูซีรีส์จีนเรื่องที่เฟรมดูอยู่6เรื่องนี้นะใน VTV บอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะทุกคนมันดีมากจริงๆแอปเนี่ยเป็นแอปที่รวมซีรีส์จีนเยอะมากๆนะคะ6เรื่องนี้ก็คือดีหมดอยากดูเรื่องไหนนี้ลองไปพิจารณาดูว่าอยากจะดูเรื่องนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณอาจารย์ขอเลยว่าอยากให้ลองเปิดใจมากๆจะหลงรักในตัวละคร2ตัวนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นคุณจะ move on ไปได้นะคะเรื่องปรมาจารย์อธิมานะคะทุกคนก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะคนเต็มที่การรีวิวมากสุดถึงจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องขออภัยนะคะพูดผิดตรงไหนอาจจะเป็นฟีลว่าลืมหรือสับสนไปบ้างก็เมาหมอยเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ให้เราตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าช่วยแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะทุกคนหรือซีรีส์จีนมันแบบสนุกแน่ไหนวันนี้ในเฟรม Channel ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เอามา มึงชอบใคร แต่คนอัพคุยมันคนอัพคุยเอาเห็นข้างบ้านนั่งมองแล้ว
เดี๋ยว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 ทำอะไรวะอ๋อ